หุยชักจะสนุกแล้วสิตอนแรกเข้ามาแบบเซ็งเซ็งสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์นะคะที่2เดือนกันยายนนะคะไอหยุดงาน1วันค่ะทุกคนก็เลยออกมาล่าเห็ดพึ่งหวานอีกแล้วนะคะทุกคนคือไอหายไปทำงานมาเนาะประมาณ3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้ดูแต่ภาพนะคะของพี่ๆคนไทยที่อยู่ในเมืองใกล้ๆกันนี่แหละบ้านใกล้ๆกันนะคะเขาออกไปเก็บเห็ดไม่รู้ไปเก็บที่ไหนแหละทุกคนเขาได้เห็ดพึ่งนะคะก็แบบพึ่งรวมอ่ะเนาะพึ่งหวานพึ่งขาลายเขาได้มากันคนละ2ตะกร้าเลยเนาะเดินเข้ามาโซนแรกนะคะทุกคนเมื่อสักครู่เดินผ่านตรงริมทางเก็บเห็ดไปแล้ว1ดอกนะคะอุ้ยนี่ไงเจอไปอีก1ดอกเดี๋ยวนี่คือเห็ดที่ไอ้เก็บตรงริมทางนะคะได้เห็ดพึ่งหวานดอกน้อยนะคะแต่นี่ทุกคนมันอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่เห็นตอนแรกเนาะดอกเล็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 กนี่เดี๋ยวไอจะไปตัดทีหลังนะทุกคนเนาะไอวันนี้ไอจะเก็บแบบรีบๆนิดนึงนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นลูกของเขานะคะเห็ดพึ่งหวานคนนี่คืออะไรเบบี้นี่ว้ายกำลังสวยน้องน้องน้องผอมผอมน้องผอมผอมขาผอมผอมอากาศเย็นแล้วนะทุกคนโอ้ยคุณดูเดี๋ยวเราไปตัดแต่งเนาะวันนี้9องศานะคะไอเจอแต่เบบี้ทุกคนจ้ะเบบี้ริมทางจ้ะโอ้ยทุกคนวาสนาป้าไอเนาะเสียเจอแต่เห็ดดอกน้อยๆตะมุตะมิทุกคนมันปีนี้มันบ่คือจ้ะปีนี้มันบ่คือนั่นคือบ่โฟกัสให้ละบัดนี้ฮะนะเกิดมาก็เป็นแบบกระปูดกระปีดอะจ๊ะคนจ๋าไอพยายามที่สิย่างไปหม่องที่ไอเคยเก็บปีที่แล้วจ้ะต้องย่างไปตรงที่มันเคยเกิดค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้ามันสิเกิดอะมันก็สิเกิดที่หม่องเก่านั่นแหละสุคนสายตากระสอบใส่บ่ค่อยแน่ใจว่าปีนี้เห็ดยังไม่มาหรือเห็ดจะไม่มาเลยเนาะจากที่เราเดินเข้ามานี่มันก็จะเจอแต่แบบนี้จ้ะทุกคนดอกน้อยๆตะมุตะมิมีความสงสัยว่าดอกนี้คือเห็ดพึ่งขมหรือเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนมันสีสันมันแปลกๆโอ้ยน่าจะเป็นเห็ดพึ่งขมจ้ะเนี่ยทุกคนดูอย่างคือเนี่ยแต่ข้างล่างของเขามันไม่ใช่เด้อเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะขออนุญาตคือไอ้ไม่มั่นใจจริงๆอะเนาะคือกลิ่นมันได้อะทุกคนคือขออนุญาตใช้ลิ้นแตะดูนะคะมันไม่ขมนะมันเป็นเห็ดพึ่งหวานแต่ทำไมรูปร่างมันแปลกๆอะทุกคนเนี่ยค่ะกลิ่นก็ใช่รสชาติก็ใช่หูสวยด้วยค่ะทำไมไอมีความคิดว่าเขาคือเห็ดพึ่งขมโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูเนี่ยค่ะเห็ดเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะมันจะเป็นแบบนี้น่ะเนี่ยค่ะต้องทะนุถนอมอย่างมากไม่อยากตัดออกเยอะเดี๋ยวค่อยไปทำต่อที่บ้านด้วยความทะนุถนอม มันหายาก เวลามันเยอะๆนี่ดอก
ดอกเล็กๆอย่างเงี้ยเราอาจจะเดินผ่านเนาะ นี่ทุกคนน่ารักเนาะดูสิมีน้องคนสนิทนะคะที่อยู่นอร์เวย์น้องปอเก็บเป็นทีละตะกร้าทีละถังมีแต่ดอกสวยๆค่ะแต่ที่นี่ฝนจะไม่ตกเป็นอาทิตย์เลยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ใหญ่ทำงานก็มันไม่ตกมา 4-5 วันติดกันนะคะแล้วอาทิตย์นี้นะคะเริ่มจากวันจันทร์เป็นต้นไปฝนก็จะไม่ตกนะคะเพราะฉะนั้นเห็ดก็น่าจะชะงักอยู่นะคะเพราะว่าผืนป่ามันเวลาเราเดินเนี่ยมันยังไงอะความรู้สึกก็คือมันจะแห้งเนาะแต่ว่าความชื้นที่อยู่ข้างใต้อะยังมีนะคะทุกคนไปภาวนาให้ตกสักวันหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะตัวนี้ไอ้ตัดมาแล้วนี่เดี๋ยวเราค่อยไปตัดที่บ้านเพราะตัวนี้มันจะดำพวกเห็ดพึ่งขาลายถ้าเราไปแตะมันเยอะๆมันจะดำทุกคนเห็ดเท่าทุกคนเบิ่งนั่นน่ะวายทุกคนลูกมันทุกคนลูกมันลูกขอเถอะทุกคนเบิ่งเฮ็ดเนี่ยมันบ่สมบูรณ์มันไม่เป็นรูปร่างแบบนี้เอาไว้นี่ก่อนตึงทุกคนไอหันหลังกลับมาทุกคนเบิ่งดอกนี่สวยนี่เพิ่งจะเจอดอกแรกมันจะรอดจากหนอนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันหูยชักจะสนุกแล้วสิตอนแรกเข้ามาแบบเซ็งๆแล้วเนี่ยมันอยู่ติดถนนเลยติดกับที่จอดรถเดี๋ยวนะเอามาไว้กับดอกนี้นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดสองดอกนี้กันเอ้ยไอ้ละตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยมีดโอเครอดค่ะไม่มีหนอนตัวนี้ก็น่าจะรอดไอ้รู้สึกว่ากล้องมันอยู่ใกล้เกินไปตึ๊บโอ้สวย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 มันยังไม่โดนหนอนกินน่ะมีเสียงรถเข้ามาแล้วทุกคนทุกคนมาลุ้นดอกนี้ว่าจะรอดจากหนอนไหมโอ้ยขานิ่มๆดูคือก็รู้นะว่ามันจะต้องเป็นหนอนนั่นแหละแต่เก็บให้ทุกคนดูว่าไม่มีใครเห็นเขาค่ะทุกคนดูดอกสวยเนี่ยค่ะนิ่มๆ นะคะนิ่มๆเพื่อความสบายใจของทุกคนตึงเอ้าทุกคนมันไม่มีหนอนแล้วไอ้ตัดซะเยอะเลยเอาแล้วทำไมมันเป็นนิ่มๆอ่ะเอาตกกระจายทำไมเห็ดเป็นแบบนี้ไอ้ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเอาขาหมายถึงว่าเห็ดดอกนี้มันค่อนข้างที่จะไอ้ตัวรังผึ้งอะค่ะมันเริ่มเป็นสีเหลืองละมันอาจจะแบบไม่อร่อยเท่าดอกอ่อนๆ นะคะแต่ว่ามันไม่มีหนอนไงทุกคนนี่ว้าวทุกคนดูสวยมากไอจะเลาะเอาไอตัวรังผึ้งออกค่ะเอาไปเฉพาะขาของมันนะคะตัวนี้คิดว่าตัวนั้นน่าจะใช่ไหมเอ่ยอุ้ยนี่มันเกิดเอียงอย่างนี้ล่ะ
อ้ายมันแน่นจริงๆนะเล็บอะไรจิกนี่ทุกคนเดี๋ยวดอกนี้ขึ้นลาแล้วนะคะสังเกตดูเห็ดทุกดอกที่เกิดมารูปร่างจะแปลกๆนะคะทุกคนหาที่ตั้งกล้องจะตัดเห็ดให้ทุกคนดูค่ะไกลหน่อยเนาะไกลก็ไม่เป็นไรเนี่ยแค่50เซนติเมตรเองเห็ดขนาดนี้กำลังกินจ้ะดูความแบบความกลัวว่าจะตัดออกเยอะค่อยๆไต่ค่อยๆทำน่ารักมากพอได้ไหมดอกนี้ได้อยู่ดอกนี้ใหญ่ไม่เอานะคะทุกคนไอ้อะคือเห็ดอันเนี้ยถ้ามันบานมากอะมันกินไม่อร่อยค่ะทำไมดอกนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนอุ้ยยุยยุยยุยเนี่ยมันทำไมเป็นสีแบบนี้อะแล้วเห็ดก็วะดอกนี้มีหนอนชัวพี่น้องแมวเอาไว้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวไอซี่ไปหาเบิ่งแถวนี้เพราะว่าแต่สมัยตะกี้เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งพูดไอ้จี้นี่เธอเจออะไรอีกแล้วเอ้าเอ้าลืมถ่ายรูปเฉยเฮ้ยเอ้านี่เดี๋ยวอันนี้มีคนมาตัดแล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งหอยเขาเจ้าตัดได้เนี่ยตัดแล้วคือบ่เอาขามันยังได้อยู่นะหรือว่าผู้ใดนี่น่ะได้ไปเบิ่งหรือว่ามันอาจจะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหัวมันหักเดี๋ยวชุบทุกคนเดี๋ยวโอ้หนอนค่ะตัวนี้โอ้สังเกตดูค่ะมันก็ได้อยู่ตัดอย่างนี้เลยนี่ค่ะสวยละตรงนี้ไม่มีหนอนเลยตัวที่ไอตัดครึ่งอ่ะไอจะเอาใส่ถุงไว้นะคะก็ได้นะตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราค่อยไปทำให้มันสะอาดจริงๆจังๆที่บ้านอีกทีอันนี้เราแค่ตัดไปให้ดินมันเยอะมาดูดอกนี้ค่ะอุ้ยดอกนี้สวยจังเลยทุกคนอุ้ยดีต่อใจอู้สวยกริ่งเอ้ยทุกคนน้องทากแย่งทากกินเป็นรูๆแต่มันไม่มีหนอนทากค่ะทากเขว้าวว้าวว้าวเจอน้องเฮ้ย
ช่หรือเปล่าก็ใช่สิหุยเห็ดแคระตัวนี้ไม่บอกก็รู้ว่าหนอนทุกคนเป็นรอยหนอนเนี่ยหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยากเก็บอ่ะขออนุญาตเก็บนะคะไอจะตัดเอาดอกเขาทิ้งเนี่ยไม่ได้ค่ะทุกคนเป็นหนอนเลยค่ะนี่หนอนหนอนค่ะโอเคไอ้รู้สึกอาทิตย์นี้มาป่าเนี่ยเห็ดมันออกแบบมันพยายามที่จะออกอะค่ะทุกคนแต่เห็ดอะไม่สวยคล้ายๆกับเขามีความเก็บกดยังไงก็ไม่รู้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะคะที่ไอ้บอกเห็ดเก็บกดใช่ไหมคือเขาเกิดแบบเกิดจริงๆเลยอ่ะตุ๊ปุ๊ตตะปี้นะคะแต่มันอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนที่แบบไม่โตแล้วแล้วก็นุ่นเห็ดพึ่งขาลายหมวกสีส้มอยู่ชายป่านะคะมันเกิดทุกที่เลยนะคะเกิดทุกเห็ดจริงๆวันนี้ไออาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปทุกจุดนะคะที่เข้าไปแล้วเห็นเห็ดให้ทุกคนดูแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตรึมอ่ะตรึมแต่เป็นเห็ดที่แบบกินได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ทิตาทุกคนดูมันคือทากหลายคนก็จะไม่ชอบใช่ไหมทากเนี่ยเขาไม่ใช่ทากที่ดูดเลือดนะทุกคนเขาทากกินพืชค่ะกินพืชเขาชอบกินเห็ดอร่อยเห็ดหวานเห็ดพึ่งหวานทั้งหนอนทั้งทากแหละชอบหมดเลยคนก็ชอบโอเคเนี่ยค่ะป๊าดทุกคนไอเจอนางงามหนึ่งดอกว้าวเฮ้ยมันมาจากไหนอะเห็ดนางงามทุกคนอันนี้ไอ้ไม่เห็นนะว่าทุกคนเห็นไหมเพราะไอ้อยู่ข้างหน้ากล้องนี่ทุกคนว้ายทุกคนสวยมากเดี๋ยวดอกนี้ขอโชว์นะมันสวยจริงๆจ้ะสำนีก็ว่างามวะติพี่น้องไอ้บอกคิดว่าหม่องนี้ไอ้สิเจอเฮ็ดเด้อันนี้คือดอกที่สองหลังจากดอกนางงามเนี่ยค่ะอาทิตย์ที่แล้วไอ้กะเอ้ยไอ้กะย่างมาเบิ่งอยู่เด้แต่ว่ามันกับบ่มีเสียงอะไรเขาตัดไม้หรือเปล่าทุกคนโอ้คนเห็ดสวยนะวันนี้น่ะถึงจะรูปร่างไม่ดีแต่ว่าความสวยก็คือเขาไม่ค่อยมีหนอนค่ะทุกคนตะกี้น่ะไอเกือบล้มค่ะไอข้ามมาเนาะเพราะว่าไอเห็นเห็ดดอกนั่นแล้วเพิ่นข้ามบ่พ้นนะคะเพิ่นสั่นมาเบิ่งเห็ดดอกนี่จ้ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยทำไมมันไม่ชัดเนี่ยมาลุ้นกับไอจ้ะ
อุ้ยหนอนค่ะทุกคนหนอนค่ะไม่ได้เลยนี่ดูความหนอนโอ้ยไปอยู่ที่เดิมของเธอไปเฮ็ดเฮ็ดซุมเฮาได้พอแก่งแล้วจ้ะทุกคนขี้เหร่เนาะทำไมเห็ดเป็นแบบนี้ดูสิเกิดบริเวณเดียวกันก็มีลักษณะคล้ายกันทุกคนมันแบบมันเสียแล้วค่ะโอ้เสียดายจังเลยแบบเอาแต่ดอกนี้ได้เฉยเลยเนี่ยค่ะดอกนี้ข้างในขาวจ้วะสวยดอกนี้สวยทุกคนสวยมากนี่นอนเยอะเลยทุกคนโอเคอยู่รอดปลอดภัยสรุปแล้วไอ้เสียงที่ไอ้บอกเสียงอะไรเสียงอะไรเขาตัดหญ้าทุกคนโอ้ยอันนี้นิ่มเขาตัดหญ้าค่ะนี่ตัดหญ้าริมทางไอ้ก็จะไม่เดินไปข้างในนะคะไอ้เดินออกละม้านริมทางตัดอย่างนี้เลยอุ้ยนอนอีกแล้วตัดอย่างนี้เลยน่าจะได้อยู่ประมาณนี้นะมีความยังไงแน่นตุ๊บแน่นตุ๊บดอกนี้ทุกคนโอ้ยว้าวนี่ค่ะโปรดสังเกตความแบบทุกคนได้ยินเสียงไหมว่ามันแห้งค่ะมันกำลังแห้งเห็นไหมเอ่ยนี่เห็ดที่เขาแบบเกิดมาแล้วแบบความชุ่มชื้นมันไม่ได้อะมันจะเป็นแบบประมาณนี้ค่ะนี่ต้องเหลืองๆอ่ะเราต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่าถึงเราเอาไปทำกินมันก็ไม่อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปตัดแต่งที่บ้านอีกทีนึงทุกคนดูเห็ดดอกนี้สวยมากโอ้ยดูดิสวยเนาะอุ้ยออนซอนน้ำไอเนี่ยจะดอกดีนะงาม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 ว่าจะเป็นดอกฟินาเล่ดอกสุดท้ายของเวิร์กนี่ทุกคนอาจจะงอหัวกลับแล้วอยู่ใต้ก้อนหินเดี๋ยวค่อยมาตัดค่ะทุกคนเดี๋ยวโอ้ยเซ มันเอียงพื้นที่มันเอียงเดี๋ยวนะตรงนี้มันเคยเจอเยอะๆทุกปีแต่ปีนี้มันมาลองกองแก่งไม่มีค่ะทุกคนเจอน้องแฝดเจอน้องแฝดก่อนกลับโทรบอกพี่ขุนเมื่อตะกี้ค่ะทุกคนพี่ขุนบอกเดี๋ยวฉันจะออกมารับอีกประมาณ20นาทีว่างั้นเดินลงมานี่เลยน้องแฝดสองดอกนี้ไม่ได้ตัดให้ดูนะนั่นเห็ดมีขาทุกคนนี่ฟินาเล่ของเราสวยเนาะทุกคน
มันไม่ฟินาเล่สักทีนึงเนี่ยพี่ขุนก็มาถึงแล้วไอ้บอกจอดรถรอแป๊บนึงเดี๋ยวนะทุกคนจ๋าเห็ดเราอ่ะมันไม่ใช่น้อยๆนะตะกร้านี่มันใหญ่มากทุกคนดูดิเดี๋ยวนะไอ้ขอเดินหาตรงจุดนี้แป๊บนึงเผื่อมันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมานะคะนี่คือเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งแม่มดนะคะปีนี้เราไม่เก็บนะคะทุกคนปีที่แล้วก็เก็บนิดๆหน่อยๆนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็ดของเรานะคะบางดอกก็ตัดครึ่งมาแล้วนะอู้ว่าไปถ้าแกงนี่ก็ได้หม้อใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนค่ะเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไอ้ก็ต้องขออนุญาตนะคะไปทำความสะอาดเห็ดนะคะแล้วเดี๋ยวพอทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้ผ่าครึ่งนะคะแล้วไอ้จะถ่ายรูปให้ทุกคนดูอีกทีนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เวลา5โมงกว่าแล้วทุกคนไอ้กำลังจะทำอาหารเย็นพอดีนะคะก็เลยไอ้จะทำลาบเหนือค่ะทุกคนพอดีต้มเครื่องในหมูไว้เรียบร้อยละนะคะก็เดี๋ยวจะเลยเบรกไว้ก่อนเพราะเครื่องในหมูนะต้มเสร็จไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาทำความสะอาดเห็ดนะทำความสะอาดเห็ดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะรีบไปทำกับข้าวต่อคือทำสลับกันไปอ่ะทุกคนเนาะแต่ว่าคือเห็ดอ่ะมันจะต้องทำความสะอาดก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดบางทีอ่ะเกิดบางดอกมันมีหนอนอยู่ข้างในอ่ะหนอนมันจะทำงานต่อไปเรื่อยๆไงเราต้องรีบจัดการเห็ดก่อนทุกคนนี่เนาะสวยสวยสวยทุกคนได้เห็ดเยอะเลยนะคะถือว่าได้เยอะแหละนะคะมันดอกมันบางอันดอกมันแบบเพิ่งจะโผล่มานะคะแล้วก็อยู่ริมทางแล้วก็อยู่ในมอสในดินที่แน่นๆ นะคะก็คือคิดว่าจะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะคะถ้าบางดอกเนี่ยถ้าเขาจะโตเนี่ยเขาจะโตเลยค่ะเขาเกิดในที่ที่สมบูรณ์เขาก็จะโตแบบอวบๆแบบนี้เลยโอเคนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะพีคอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการวิวนะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยค่ะมันจะล้มแล้วเนี่ยไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันหยุดที่ไม่ได้หยุดทุกคนนี่นะคะทุกคนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ผ่าครึ่งเรียบร้อยเลยนะคะมันก็มีทั้งสวยและไม่สวยนะอย่างบางดอกเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันไม่มีหนอนเลยนะคะบางดอกก็คืออย่างดอกที่ไอ้ว่าสวยมากนะคะมันก็จะมีหนอนแทรกอยู่นิดหน่อยนะคะไอ้ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นไหมมันมีนิดนึงอะเนาะนะคะแต่ก็ถือว่าเห็ดวันนี้อยู่คุณภาพอยู่ประมาณปานกลางค่ะดูดอกนี้ก็ปลอดหนอนค่ะทุกคนส่วนตัวไหนที่มันมีหนอนเนาะเราก็จะแบบว่ามีการเฉือนทิ้งบ้างตัดแต่งบ้างนะคะทุกคนเนี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยหนอนมันไม่ได้กินทั้งดอกนะมันก็กินนิดๆหน่อยๆเงี้ยเราก็เฉือนทิ้งเอาตัวที่มันดีๆนะคะเก็บไว้โอเคเดี๋ยวไอ้ก็จะเอาไปต้มนะคะแล้วก็เก็บไปทำกับข้าววันหลังเนาะทุกคนเนาะ